ห้ามถ่ายนะครับห้ามถ่ายนะครับห้ามถ่ายทุกกรณีนะครับไม่ให้ถ่ายนะคะห้ามถ่ายนะคะไม่ให้ถ่ายนะคะไม่ว่าจะสื่ออะไรนะคะถ้าคุณไม่มีผู้รับฟ้องนะคะเชิญครับยินดีครับเร็วมาส่งไปวะมีการประท้วงด้วยนะครับอะไรล่ะมีการประท้วงเกิดขึ้นนะครับตามหมอนมีการประท้วงสตาร์ทนะครับพวกคุณท้าทายอำนาจประธานชีจะทำในเจตนารมณ์ของพวกผมที่สืบมาเป็นรุ่นพวกคุณไม่ภูมิใจในสถาบันใช่ไหมครับที่ทำอย่างนี้ไปเรียนที่อื่นก็ยังทันนะครับถ้าทำอย่างนี้เชิญครับขอเรียนเชิญนะครับเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพช่วยมาจัดการให้ผมหน่อยครับถ้าเขาจะทำอย่างนี้นะครับถ่ายรูปไว้เลยครับบันทึกหน้าตาเขาให้ผมหน่อยจะได้ออกนอกระบบแบบเบาๆเหมือนซิงคูล่าผมเชิญพวกคุณลงดีๆแล้วนะครับเชิญครับมิน่านะครับรุ่นน้องมันถึงไม่ฟังรุ่นพี่พอมันเป็นอย่างได้มันถึงสอนน้องไม่ได้เสียใจเหลือเกินนะครับขอเรียนเชิญนะครับพูดภาษาคนนะครับขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญครับเชิญนะครับทั้งหมดเลยคุณดูพวกพี่ของคุณที่ทำกับประธานเชียร์นะครับแล้วอย่างนี้แหละครับพี่คณะพวกคุณบางคนแค่นี้ยังไม่ฟังรุ่นพี่มันจะต่อได้ยังไงเชิญนะครับคุณว่าผมเป็นเผด็จการผมไม่ใช่น้องฮิตเลอร์นะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับผมคิดว่าผมคงจะมีปัญญาพอที่จะสอนและอบรมของน้องให้ทำกระบวนการต่อไปหรือพวกคุณจะให้ผมยุติการพิสูจน์รุ่นแล้วน้องพวกคุณไม่ได้รุ่นหรือครับคนเขาก็เตรียมพร้อมที่จะรับน้องจะเอาอย่างนั้นหรือครับสงสัยนะครับจำไม่ได้สิบจะไม่ได้รุ่นนะครับพวกคุณคงเสียเวลาฟรีนะครับในวันนี้ที่ใช้กันโรงเรียนมีครับผมพวกคุณเสียเวลาตรงนี้พวกผมเตรียมมาแล้วอ่ะนายกสโมสรเราก็มีทำไมเราไปที่รายการเมืองหรือเปล่าครับถ้าเรามาถ้าตาใดพวกเขายังไม่ลงจากวินแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมแล้วเราไม่ต้องแสดงความคิดเห็นได้นะแต่ถามว่าตรงนี้มันมีช่องทางให้พวกเราร้องเรียนไหมมีน้องไปแต่ว่าเราจะ
คุณช่วยมั่นใจว่าอย่างไม่ใช่ครับไม่ใช่ข้อนี้ไม่ได้ในการที่ไปช่วยก็คือจะบอกว่าต้องยกมือให้ในความรู้สึกว่าที่ถ้าเป็นคนส่วนมากประชาธิปไตยบอกว่าคนส่วนมากใช่ไหมแต่ว่าก็คือก็ต้องรับฟังเสียงของคนส่วนน้อยพวกผมด้วยก็รับฟังเขาถึงเปิดช่องให้พวกเราร้องเรียนไงก็เลยมาถ้าเราร้องเรียนแล้วมาอย่างเงี้ยคือเห็นใจว่าพวกผมเนี่ยสตาร์ททุกคนมีความจิตอาสาเอาร่วมเชียร์มา2เดือนแล้วก็เตรียมงานมาอย่างเงี้ยถ้าผมออกภาพออกไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าตำนานเชียร์มาสองเดือนแล้วผมเนี่ยรับผิดชอบโดยตรงแล้ววันนี้คุณพูดออกไปปุ๊บนะครับแล้วน้องกูขึ้นมานะครับผมเข้าคุกเลยผมก็รับผิดชอบเลยกูเข้าคุกโดยตรงไม่ได้มาปลุกระดุมได้ไม่ได้ผมจะเอาการให้เราได้การยื่นทำมาตลอดแล้ว40ปีแล้วปลุกระดุมก็ไม่ได้ก็ใช่ว่าการเสียความเห็นถ้าเราอยู่ข้างๆเนี่ยพี่จะไม่ว่าเราปลุกระดุมเลยแต่เราอยู่ตรงทุกปีก็มีป้ายที่มาชูตรงนี้ได้ครับผมไม่ได้ห้ามคือคนเอาบริการแต่ในหน้าที่สิริภาพที่บอกเราก่อนจะแสดงสิทธิเนี่ยบอกว่าช่องทางของการร้องเรียนมีหรือการร้องเรียนมีทำไมเราไม่ใช้ข้อทางนั้นแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้ปลุกระดมเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วทุกสายตาเนี่ยมันคืออะไรไม่ได้บอกว่าจะเป็นการแสดงทั้งหมดในทางแต่ว่ายุบไปแล้วคนยุบไปแล้วห้องนี้ย่ำครับต้องไปต้องไปต้นประเด็นนี้โอเคนะครับพวกคุณแบบนู้นใช่ไหมครับมีชื่อเป็นอิสิมีอะไรครับพวกคุณนู้นอะไรล่ะครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเชิญนั่งนอนครับเชิญนั่งนอนครับจะมาลีนั่งนอนครับเชิญนั่งนอนครับ